ส่วนบล็อกเทดที่อัลเลอร์ตขึ้นมาแรงๆในรอบนี้นะครับก็จะมีตัวของ BTS นะครับ Gpsc แล้วก็ TTB นะประเด็นของ BTS เนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เล่าให้ฟังในตอนเช้าใช่ไหมอพอคุณชัดชาตินะครับได้เป็นผู้ว่าคนใหม่คนก็กังวลว่าไอ้เรื่องค้างๆคาคาระหว่าง BTS ราฟอมมก็ทอมเนี่ยนะครับมันจะลากยาวอะไรกันไปหรือเปล่านะ ซึ่งในทางของ BTS เองเขาก็แจ้งว่าเขาก็ไม่มีปัญหานะว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ว่าเขาก็พร้อมที่จะเจรจาเดินหน้าต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นในเชิงของ o perating ต่างๆยยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะทุกอย่างเนี่ยเป็นปกตินะครับรับบริษัทก็พร้อมที่จะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของชาวกอทมนะอ่ามันเมื่อวานก็มีแรงบล็อกเทดที่เพิ่มขึ้นถึง49%นตะครับต้องมาลุ้นนะว่าบล็อกเทดที่เพิ่มขึ้นในเมื่อวานนี้นะ เป็นบล็อกที่มองลงหรือว่าเป็นบล็อกที่มองขึ้นนะอย่างที่นะ้าเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าประเด็นเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทาน30ปีแรกกับหนี้10,000แล้านน่ะคุณสกลทีซึ่งเป็นรองผู้ว่าคนล่าสุดเขาก็อธิบายว่าเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่มือผู้ว่าละมันไปอยู่ที่ระดับคอรมอลละนะครับเป็นเรื่องของคมนาคมมหาดไทยและคอรมอเขาคุยกันมันผ่ามือผู้ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นแกพยายามจะอที่บายว่าใครเป็นอะก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของด้านบนแล้วละ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าบล็อกเดตที่เพิ่มขึ้นที่โซนล่างตัวนี้เป็นการบล็อกเพื่อเอาเด้งขึ้นนะครับหรือบล็อกเพื่อมองลงต่อนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับใครมีอยู่ก็เฝ้าดีๆเนาะเอาละไปดูเรื่องของหน้าหุ้นกันบ้างน,นะครับหน้าหุ้นตกค้างกันนะครับเมืเ่อวานน่ยถ้าจะเด่นเด่นตัวหนึ่งนะกลายเป็นเจ้าเบมนะเพื่อนของ BTS นี่เองนะครับเมื่อวานช่วงสายๆอ่ะก็มีข่าวว่า ทางรอฟมอนะครับก็ได้มีการออก TOR นะสำหรับการเตรียมที่จะเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มขายซองกันวันที่27ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นโครงการความหวังของกลุ่มชอกันช่างนะเขาบอกว่ามันเป็นโครงการที่ตัดกับเส้นของสายสีน้ําเงินเบมเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่บริหารสายสีน้ําเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันมาตัดกันเนี้ยมันจะทําให้เขาสามารถ ประหยัดต้นทุนได้พอสมควรในเรื่องของเครื่องและโครงสร้างที่เป็นเดโปนะครับก็คือเป็นอาคารบริหารซ่อมบำรุงรถแรงต่างแล้วก็กลุ่มชาวกันช่างเองก็เรียกว่ามีประสบการณ์เรื่องของการทํารถไฟฟ้าทั้งบนดินใต้ดินอะไรแบบนี้ซึ่งสายสีส้มมันมีทั้งบนดินและก็ใต้ดินนะครับเขาก็มองว่างานตัวนี้เป็นงานที่กลุ่มชาวกันช่างแล้วก็เบมเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะครับกว่าคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นการที่ เมื่อวานมีการเปิดความชัดเจนเรื่องของที r อาว่าจะเริ่มขายซองแต่วันที่27ก็ทําให้กลุ่มของชองอันช่างขยับตัวได้ค่อนข้างดีครับเมื่อวานเนี่ยเบมก็ขยับมา2.8%ซนะซึ่งต้องไยฟังว่าในเชิงของโครงการนี้เนี่ยคือความชัดเจนเรายังอาจจะยังไม่ได้เห็นในแง่ของเชิงตัวเลขคาดการจํานวนผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับที่เราฟอร์มอเขาประเมินไว้นะ่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไอโครงการพวกนี้มันเป็นการคิดมาก่อนที่เราจะรู้จักโควิด วันนี้เราเรามีโควิดเข้ามาเป็นเพื่อนเราแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจว่าในเชิงของทราฟิกตัวเลขนนจะมีการเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยอย่างไรนะแต่ว่าบนตัวเลขเดิมที่ที่น้าพอจะมีเนี่ยนะครับผมก็ได้ประเมินมูลค่านะครับส่วนเพิ่มเบื้องต้นนะครับสำหรับโครงการนี้สําหรับเบมนะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักบาท90เศษเศษเศษสจจาบาท90แล้วละกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มชอการสร้างชนะแล้วก็ให้เบมเป็นคนบริหารเดินรถเนี่ยจะมีอัพไซด์อีกประมาณสัก บาท90เศษๆนะครับแต่ว่าในฝั่งของเบมเนี่ยต้องบอกว่ากว่าที่จะได้เงินบาทแรกนะอาจจะต้องรอไปถึงประมาณสักปี2024เพราะตัวนี้โครงการน่ะมันเสร็จครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกําลังจะเปิดประมูลนึกออกไหมเพราะฉะนั้นกว่าที่จะเสร็จแล้วเริ่มเดินกัน,นมันอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งคาดว่าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจะเริ่มให้บริการประมาณ <S <S ปี2024แล้วก็ฝั่งตะวันตกที่จะเปิดประมูลรอบนี้นะครับก็ น่าจะให้บริการประมาณปี2026นะครับเพราะงั้นในแง่ของโอเปอเรเตอร์คนเดินรถเนี่ยต้องรอเวลากว่าจะสร้างเสร็จแต่ว่าถ้ามองว่าคนที่จะได้เต็มๆในในหมวดแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะมองไปที่ผู้รับเหมาขอสร้างนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่ากลุ่มชอกระช่างได้จริงเนี่ยนะครับตอกเสาเข็มแรกเริ่มทําปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มได้รับเงินเพราะในในเกมของเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นโครงการที่ใหญ่ระดับแสนล้านนะครับแต่คนที่จะได้เงินคนแรกเนี่ยเป็นผู้รับเหมนานะส่วนโอเปอเรเตอร์เดินรถจะได้ในปี ปี2024แล้วก็ปี2026คราวนี้ไปดูกราฟนิดนึงก็เมื่อวานก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังทดสอบแนวต้านนะ9บาท22นะอาจจะเริ่มมีแรงอตื้อๆกันบ้างบริเวณนี้นะเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ตามไม่ทันตอนอาจารย์เพชรคอตั้งแต่ด้านนี้นะผมว่าโซนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นโซนไล่ตามละนะครับอาจจะต้องเป็นรอรักษาของการย่อนะนะครับถ้าเกิดว่าใครจะ เข้าตัวนี้นะเข้าที่จุดเบรแด้วยกันนะครับเขาเบรกที่ประมาณสัก8บาท90ส่วนคนที่มีอยู่ผมคิดว่าก็สามารถถือต่อไปได้เพราะว่าแนวโน้มนะครับงบไตรามาสสนั้เราก็เชื่อว่ากําไรจะเพิ่มขึ้นประมาณสักเท่าตัวจากไตรมาสหนึ่งะครับจากเรื่องของทราฟฟิกลดบนทางด่วนที่แหม่เปิดเทอมแล้วกลับมาเป็นเปิเกือบปกติแล้วก็ลดไฟฟ้าเนี่ยคนก็กลับขึ้นมาขึ้นต่อเนื่องแถมในไตรมาสสก็จะได้เงินปันผลรับจากอ่า CKP แล้วก็น้าประปาไทยด้วยเพราะงั้นงบไตรมาสสเนี่ยสวยเลยสำหรับตัวของนน้องเบบะครั